เรื่องถอนตนจากลมพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภช้างชื่อปาเวรกะของพระเจ้าโกศลตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าช้างของพระเจ้าโกศลติดลมช้างชื่อปาเวรกะนั้นในเวลายังเป็นหนุ่มเป็นสัตว์มีกำลังมากต่อมาได้ชราภาพเมื่อลงไปสู่สระใหญ่แห่งหนึ่งได้ติดอยู่ในลมไม่อาจจะขึ้นได้มหาชนเห็นช้างนั้นแล้วจึงสนทนากันขึ้นว่าช้างชื่อแม้เห็นป่านนี้ยังถึงทุพพลภาพได้พระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงบังคับนายหัตถาจารย์ว่าเธอจงไปจงยกช้างนั้นให้ขึ้นจากลมนายหัตถาจารย์ไปแล้วให้ตีกลองรบขึ้นช้างซึ่งเป็นเชื้อชาติแห่งสัตว์มีมานะลุกขึ้นจากลมโดยเร็วภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุนั้นแล้วจึงกราบทูลแด่พระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายช้างตัวนั้นถอนตนขึ้นจากลมคือเปลือกตมตามปกติก่อนส่วนเธอทั้งหลายแล่นลงแล้วในลมกิเลสเพราะฉะนั้นแม้เธอทั้งหลายจงเริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายแล้วถอนตนขึ้นจากลมคือกิเลสนั้นเถิดแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าท่านทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาทจงตามรักษาจิตของตนจงถอนตนขึ้นจากลมประหนึ่งช้างที่จมลงในเปลือกตมถอนตนขึ้นได้ฉะนั้นในการจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นดำรงอยู่ในพระอรหัตผลแล้วดังนี้แลเรื่องถอนตนจากลมจบ